Samsung Galaxy A34 5G และ A545G ได้ผ่านการรองสำนักงานกสทช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ซึ่งจะมาพร้อมกับชิปเซต 5G รุ่นใหม่คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3 ตัวและแบตเตอรี่ที่อึดและการชาร์จที่เร็วเท่ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว ITรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีข่าวลือมาพักใหญ่นะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A34 5G แล้วก็ A545G ว่าที่โทรศัพท์มือถือรุ่นต่อยอดจากซีรีส์ระดับกลางยอดฮิตจากค่าย Samsungล่าสุดนี้นะครับทั้ง2รุ่นได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยเตรียมจะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยในเบื้องต้นนะครับสเปคของเขาเนี่ยสำหรับ Galaxy A34 5G สเปคเนี่ยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 1280นะครับหรือจะเป็น Dimensity 1080ก็ได้หน้าจอเป็น AMOLED 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 90Hzเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ใต้หน้าจอกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว25วัตต์ระบบ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.0 ตัวเครื่องมีสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ด้วยอีกหนึ่งรุ่นคือ Galaxy A535G นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 1380หน้าจอ AMOLED 6.4 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 120Hz Sensor Scan ลายนิ้วมือใต้หน้าจอกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์ต่อมา12ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,100 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว25วัตต์ระบบ Android 13 One UI 5.0 ตัวเครื่องมีสมบัติการกันฝุ่น IP67 ทั้งนี้นะครับต้องมาติดตามกันแล้วล่ะว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A34 5G และ A545G นั้นจะเปิดตัวในบ้านเราในช่วงเวลาใดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับในเม้นบอกเราหน่อยมีใครกำลังรอมือถือรุ่นนี้อยู่บ้างนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย